ชุดเก็บกู้และทำลายระเบิดพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานที่10ยะลานะครับเข้าหาหลักฐานสะเก็ดระเบิดที่ผู้ก่อเหตุลอบนำไปวางไว้ที่บริเวณด้านหลังสวนสาธารณะสนามช้างเผือกในเขตเทศบาลนครยะลาครับใกล้กับรั้วสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนครับและเป็นการสร้างความวุ่นวายที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันกับที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสหนึ่งในชาวบ้านมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นช่วงรอยต่อรัฐบาลนะครับก็ทำให้การพูดคุยสันติสุขต้องยุติลงเพื่อที่จะรอท่าทีความชัดเจนจากรัฐบาลชุดใหม่ครับบรรยากาศเนี่ยมันก็ไม่ได้มีข้อพูดคุยมันก็ไม่ได้มีอะไรกันนะในฝ่ายอะไรต่างๆนี่มันอาจจะเกิดการก่อเหตุได้สังเกตที่ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกษียณยิงนายทหารอะไรแบบนี้นะครับวันนี้มันอาจจะวนกลับสู่รูปเดิมก็คือในอดีตที่มีการยิงข้าราชการเกษียณเนาะพลตำรวจตรีเสกสรรชูรังสฤทธิ์นะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเน้นย้ำหัวหน้าทุกสถานีในพื้นที่8อำเภอให้เจ้าหน้าที่3ฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัดเพิ่มการดูแลความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันในพื้นที่อย่างเข้มข้นแล้วก็เน้นย้ำป้องกันกลุ่มก่อเหตุซ้ำ2ในพื้นที่ครับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนสถานที่ราชการย่านเศรษฐกิจให้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบการลักลอบเข้ามาในเขตตัวเมืองยะลาครับ